สวัสดีครับแฟนคลับเซียวบุ๊กท่านนะครับวันนี้ชวนท่านฟังเรื่องราวของ IQ กับ EQ นะฮะถ้าอยากประสบความสำเร็จในการเทรดและการทุนนะครับจงให้ EQ มาก่อน IQ นะครับคลิปนี้ก็ได้การสนับสนุนนะครับด้วยตัวเองจากอีบุ๊กที่ชื่อว่าความได้เปรียบทางอารมณ์นะครับ EQ นะฮะความได้เปรียบทางอารมณ์สำหรับนักเทรดนะครับมีจำหน่ายนะครับที่เมพมาร์เก็ตนะครับเป็นอีบุ๊กเท่านั้นนะฮะผมได้ไอเดียได้ที่มานะจากบทความที่ชื่อว่านะฮะ IQ vs EQ นะครับของคุณเดวิดจอห์นฮะเขาบอกว่าเขาก็ได้ซอสมาจากได้แหล่งมาจาก NJ อินเดียนะนะมีการเปรียบเทียบ IQ กับ EQ น่าสนใจนะครับซึ่งประเด็นนี้อีบุ๊ก EQ ก็มีนะครับมีอยู่ตอนที่2ฮะผมลงดีเทลเกี่ยวกับ IQ กับ EQ ฮะว่ามันมีพัฒนาการนะในอดีตอะผู้คนเนี่ยนะในการทำงานเนี่ยจะให้ IQ มาก่อนครับคือใคร IQ สูงคนนั้นมีโอกาสสำเร็จเขาเชื่อกันนะแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปครับยุคนี้แหละยุคปัจจุบันเนี่ย EQ ครับ EQ กลับถูกให้ความสำคัญมากกว่า IQ ครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมี AQ นะฮะหรือว่า RQ ครับมาแรงกว่าตอนนี้ฮะเป็นเรื่องของการปรับตัวนะเดี๋ยวประเด็นนี้ผมจะมีเขียนให้อ่านต่อไปนะครับกลับมาที่ดีเทลหรือประเด็นในคลิปนี้นะครับจากที่บทความ IQ vs EQ นั้นเขาผู้เขียนนะคำยกคำคมของวอร์เรน บัฟเฟตต์บอกมาว่านะว่าการลงทุนนั้นไม่ใช่เกมของคนที่มี IQ 160จะชนะคนที่มี IQ 130นะครับคำพูดประเภทนี้นะฮะไม่ใช่แค่บัฟเฟตต์นะครับมีจำนวนมากเลยนะที่พูดแบบนี้ครับไม่ว่าจะเป็นพี่มาร์คมิลเลอร์นี่ก็ตามฮะมาร์เก็ตวิสาร์ดหลายคนก็พูดเช่นกันนะครับแทบทุกคนนะบอกเลยว่า EQ ครับความฉลาดทางอารมณ์ฮะหรือความได้เปรียบทางอารมณ์นั้นหรือความสามารถในการควบคุมอารมณ์เรื่องเดียวกันนะ EQ ก็คือความได้เปรียบทางอารมณ์ความฉลาดทางอารมณ์ความสามารถในการควบคุมอารมณ์นั้นมี impact ต่อการเทรดและการลงทุนที่สำเร็จมากกว่านะครับในบทความนี้เขาก็มีการยกเอาตัวอย่างครับ2คนฮะที่ IQ สูงมากเลยนะคือไอแซคนิวตันครับไอแซคนิวตันเนี่ยเขาก็เคยลงทุนหุ้นเหมือนกันนะเขาซื้อหุ้นนะครับซื้อหุ้นครั้งหนึ่งเนี่ยเอ๊ะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยน่าจะเป็นหนังสือ Big Mistake นะฮะ Big Mistake เนี่ยเซียนหุ้นยังรู้พลาดประมาณนี้เซียนหุ้นพลาดนะฮะก็มีเคสของนิวตันนี่แหละซื้อหุ้นที่ราคา180ครับแล้วก็ขายออกที่ 100% ครับ360นะแต่พอขายออกเนี่ยปรากฏว่าพบว่าตัวเองนั้นขายหมูครับหุ้นมันวิ่งต่อครับไปถึงนู่นนะฮะ680ฮะ680นะไอแซคนิวตันก็ไม่ไหวแล้วครับโหเห็นชาวบ้านกำไรมากมายไปซื้อที่ราคานั้นฮะแล้วจากนั้นฮะราคาก็กลับตัวลงครับเซอร์ไอแซคนิวตันได้ไปขายที่175บาทครับ75เหรียญฮะคือครั้งแรกนะเข้า180ออก360กำไร 100% ครับเป็นเทพนะฮะจากนั้นเนี่ยพอขายแล้วขายหมูครับราคาไปต่อเนี่ยเขาก็อดใจไม่ไหวครับไปซื้อที่680ฮะแล้วจากนั้นราคาก็กลับตัวลงแรงครับเซอร์ไอแซคนิวตันไม่ยอมขายครับนู่นแหละไปขายออกที่175เหรียญครับ175นะยับเยินครับขาดทุนหนักยับเยินนะเนี่ยนี่คือเคสของคนที่มี IQ โคตรสูงฮะเป็นอัจฉริยะฮะแต่กลายเป็นหมูฮะในวงการลงทุนหรือการเทรดฮะในตลาดหุ้นนะเป็นหมูฮะอีกคนหนึ่งครับเขาก็พูดถึงไอน์สไตน์เหมือนนะ
ไอน์สไตน์เนี่ยลงทุนเงินรางวัลกับทั้งหมดของเขาจากรางวัลโนเบลครับในปี1921ในตลาดหุ้นนะแล้วไอน์สไตน์ก็ขาดทุนยับเยินครับในเมื่อตลาดเนี่ยตลาดร่วงแรงฮะคือเข้าปีเอาเงินจากโนเบลนะรางวัลโนเบลไปลงทุนตลาดหุ้นครับปี1921ครับพอปี1929ขาดทุนยับเยินฮะนี่ครับนี่เป็นเคสที่ผู้เขียนยกมาว่าเนี่ยไอน์สไตน์ก็ดีครับนิวตันก็ดีนะเก่งกาจครับ IQ สูงมากคำนวณวิทยาศาสตร์เนี่ยระดับเทพเลยนะคณิตศาสตร์ก็ดีครับแต่เขาก็กลายเป็นหมูในตลาดหุ้นครับนี่ครับดังนั้นเนี่ยผู้เขียนเลยบอกว่า IQ นั้นไม่ใช่สิ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญเลยสำหรับการสำเร็จครับเพราะว่านะฮะถ้า IQ ความฉลาดสูง IQ สูงเนี่ยนะเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จในการลงทุนนะฮะอาจารย์โรงเรียนธุรกิจครับนะฮะคนที่จบปริญญาคณิตศาสตร์นะจบฟิสิกส์เนี่ยหูนักเศรษฐศาสตร์ชั้นนำเนี่ยต้องรวยมาแล้วฮะต้องรวยทุกคนแล้วครับนั้นดังนั้นเนี่ยมันจริงไม่ใช่เรื่องจริงครับมันยืนยันไม่ได้ครับว่า IQ นั้น IQ สูงนั้นจะเป็นปัจจัยให้คุณสำเร็จได้ครับผมเห็นด้วยนะเพราะว่าผมมองอย่างนี้ว่า IQ เนี่ยมันเป็นเรื่องของการเรียกว่าฟิกผลลัพธ์ขาวดำฮะถูกหรือผิดฮะ IQ นะผมว่ามองอะไรเป็นเส้นตรงอะขาวดำทำไม่ใช่ก็ผิดฮะแต่ตลาดมันไม่งั้นไงตลาดมันมีเรื่องของความผันผวนมันมีต่างๆนานาครับที่มันไม่ขาวดำอะมันเทาอะครับถ้าคุณไม่ยืดหยุ่นนะคือ IQ เนี่ยผมว่ายืดหยุ่นน้อยแต่ EQ คือความยืดหยุ่นครับที่คุณต้องมีการปรับตัวเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ครับเรียกว่าอารมณ์มันรวยนะอารมณ์มันรวยอ่อนๆคือ EQ แต่ว่า IQ คือความเถนตรงอ่ะซึ่งความเถนตรงนะใช่ไม่ได้ตลาดหุ้นครับอยู่ในตลาดหุ้นไม่ได้ครับคุณโดนคุณหักแน่นอนฮะนี่ครับนี่สิ่งที่ผมเปรียบเทียบให้เห็นภาพมากขึ้นนะครับนะฮะบัฟเฟตต์ก็บอกเลยฮะว่าเนี่ยเขายืนยันชัดเจนนะบัฟเฟตต์เนี่ยก็ถือว่าเป็นอัจฉริยะการทุนนะเป็นเหมือนกับมหาเทพเป็นศาสดาครับเราบอกว่าเนี่ยเกมการทุนนะ IQ 160เนี่ยไม่การันตีหรอกว่าจะชนะคนที่ IQ 130เพราะว่าการเทรดและการทุนที่ดีนั้นมันคือความสามารถในการจัดการอารมณ์ต่างหากนะฮะไมเคิลแบทนิกครับเนี่ยชัดเจนคนเนี้ยเป็นคนเขียนหนังสือที่ชื่อว่า Big Mistake บอกว่านะอารมณ์เป็นตัวขับเคลื่อนความสำเร็จที่มากกว่า IQ นะฮะสิ่งที่ทำให้บัฟเฟตต์เนี่ยเป็นนักลงทุนยอดเยี่ยมไม่ใช่แค่สติปัญญาที่เหนือกว่าเท่านั้นแต่ยังรวมถึงความแข็งแกร่งทางอารมณ์ที่จะคงความเป็นจริงต่อกลยุทธ์ของเขาในช่วงที่ขาดทุนหนักครับเนี่ยเขาบอกว่า IQ เนี่ยพอเจอการขาดทุนหนักแล้วไม่ไหวครับขาดความยืดหยุ่นน่ะคือหักเลยครับแต่ว่า EQ นี่คือยืดหยุ่นครับเวลาที่เจอการขาดทุนหนักเนี่ยยังคงมีพลังในการยืดหยุ่นและดีดกลับมาได้ครับนี่เป็นความต่างนะที่เขาบอกนะฮะ IQ เนี่ยนะมีประโยชน์ในเรื่องของการวิเคราะห์ครับ IQ มีประโยชน์เมื่อต้องการการวิเคราะห์แต่ว่าEQ นั้นมีประโยชน์เมื่อคุณต้องการความอดทนครับวินัยครับแล้วก็ทัศนคติเนี่ยถ้าการเทรดนั้นเป็นเรื่องของการวิเคราะห์นะครับโอ้โหผมว่านักวิเคราะห์เนี่ยรวยหมดแล้วฮะใช่ไหมมือใหม่ก็รวยได้ครับเพราะว่านักวิเคราะห์เพราะเราอ่านแนวทางการวิเคราะห์แล้วก็อ่านหนังสือมาใช่ไหมมีมากมายครับแนวทางการวิเคราะห์หุ้นการเลือกหุ้นเนี่ยนะโอ้มีหนังสือมีออกมาทุกปีครับนะฮะแต่ทำไมแค่อ่านหนังสือพวกนั้นไม่พอครับเพราะว่าแท้จริงแล้วว่าสิ่งที่มีในหนังสือนั้นมันบอกได้แค่ขาวดำไงมันชี้อดีตนะครับมันยกเคสที่มันถูกต้องให้ดูได้แต่มันเขาไม่ได้มีเคสที่ผิดพลาดมาทำไงซึ่งการที่คุณจะรับมือนะครับตอบสนองยืดหยุ่นความผิดพลาดนั้น IQ ช่วยไม่ได้เลยครับจำเป็นต้องมี EQ ครับเพราะ EQ เป็นเรื่องของความอดทน
วินัยและทัศนคติครับเนี่ยถ้าสนใจเรื่องนี้นะผมแนะนำครับอีบุ๊กเล่มนี้บอกคุณนะครับบอกคุณแบบเจาะลึกแล้วก็มีเป็นดีเทลอ่านง่ายนะครับแบบเมาเล่าให้เมาฟังนะครับ EQ เนี่ยผู้เขียนบอกต่อไปนะนักทุนที่สำเร็จนะครับล้วนแต่มี EQ สูงทั้งนั้นเลยฮะไม่ว่าจะเป็นบัฟเฟตต์คาร์ลไอคานครับจอร์จโซรอสและเบนจามินเกรแฮมครับนะฮะผมเนี่ยมีคนหนึ่งที่ผมค่อนข้างจะชัดเจนคือจอร์จโซรอสนะบัฟเฟตต์เนี่ยผมไม่แน่ใจเพราะว่าเป็นสายของการเทรดนะครับกับเกรแฮมนะผมไม่ค่อยแน่ใจผมไม่ค่อยตามติดเท่าไหร่นะจอร์จโซรอสผมชอบคำหนึ่งว่าที่ผมรวยได้เพราะผมรู้ว่าเมื่อไหร่คิดที่ผิดฮะโอ้เป็นพันกันที่ผมรวยได้วันนี้เพราะว่าผมรู้ว่าเมื่อไหร่ที่ผมคิดผิดเนี่ยชัดเจนสะท้อนไอ้สะท้อน EQ นะเพราะว่ามันคือความยืดหยุ่นว่าตัวเองคิดผิดได้แล้วก็มีการตอบสนองก็คำคมนึงก็บอกว่าอะไรครับมันไม่สำคัญหรอกว่าคุณจะถูกกี่ครั้งผิดกี่ครั้งนี่คือ IQ นะครับ IQ โฟกัสที่ถูกมากที่สุดครับแต่มันสำคัญที่ว่าเมื่อคุณถูกคุณได้มากแค่ไหนคุณผิดคุณเสียน้อยแค่ไหนตรงเนี้ยบรรทัดล่างเนี่ย EQ ครับเป็นความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการฮะ IQ เนี่ยเหมาะสำหรับการเป็นลูกจ้างฮะแต่ EQ เหมาะสำหรับเป็นผู้ประกอบการครับนักเทรดนั้นคือโซโลนะครับโซโลอินจะเป็นผู้ประกอบการคนเดียวครับคุณต้องไม่ใช่เป็นแค่ลูกจ้างคุณต้องบริหารจัดการการเทรดครับซึ่งการบริหารจัดการนั้นต้องมีอะไรที่มากกว่า IQ ครับนั่นคือ EQ เป็นความสามารถในการคุมอารมณ์ครับไม่ให้วุ่นวายนะแล้วก็ไม่ให้อิทธิพลจาก noise หนังนาเนี่ยมาส่งผลกระทบให้เราเนี่ยตื่นเต้นหวาดกลัวไม่ให้สิ่งเหล่านั้นอ่ะมาทำให้เราเกิดการไขว้เขวจากการทนครับ EQ คือวินัยฮะคือการมีวินัยคือความอดทนไงความนิ่งการยึดมั่นต่อแผนการเทรดนั้น IQ จะช่วยไม่ได้นะครับเพราะ IQ บอกไปแล้วคือมันจะโฟกัสที่ถูกหรือผิดขาวหรือดำครับแต่ EQ นั้นเป็นองค์ความยืดหยุ่นอยู่ตรงกลางครับตรงกลางดังนั้นเนี่ยจึงอย่าแปลกใจทำไมนักเทรดสำเร็จทุกคนฮะจึงมี EQ สูงเพราะว่าอะไรครับพวกเขานั้น1ล่ะอยู่รอดได้นานถ้าเป็น IQ นะจะโฟกัสที่การรวยง่ายรวยเร็วรวยไวครับวินเทรด 100% ฮะซึ่งเป็นไปไม่ได้ไง EQ นั้นเป็นการบริหารจัดการว่าถ้าคุณมีวินเทรดเพียงแค่ 50% เนี่ยนะ30 20ถึง 50% เนี่ยแค่เนี้ยทำยังไงถึงจะรวยได้พวกเนี้ยต้องใช้ EQ ครับดังนั้นเนี่ย EQ จึงเป็นเรื่องสำคัญไงสำคัญมากกว่า IQ ครับเพราะว่าการเทรดนั้นมันไม่ได้เป็นเส้นตรงมันผันผวนมันมีช่วงเวลาที่คุณต้องเจอความเจ็บปวดช่วงเวลาที่มันเป็นสีเทาช่วงเวลาที่มันไม่ตรงตามตำราช่วงเวลาที่มันเป็นอะไรที่มันท้าทายอารมณ์คุณตรงนั้นแหละครับคือสิ่งที่เป็นเหมือนพลังภายในที่คุณต้องมีครับมันเป็นทักษะที่ต้องมีเพื่อที่จะเอาชนะความท้าทายเหล่านั้นซึ่ง IQ ให้ไม่ได้ครับมีแต่ EQ เท่านั้นฮะนี่ครับนี่เป็นทั้งหมดที่ผมได้มาจากบทความเนี่ยนะครับแล้วก็ทิ้งท้ายแนะนำนะครับอีบุ๊กเล่มนี้นะครับความได้เปรียบทางอารมณ์เนี่ยมีขายนะครับที่เมมมาร์เก็ตอ่านเล่มนี้ผมมั่นใจว่าคุณจะได้แนวทางและวิธีการครับในการฝึกฝนแล้วจะทำให้คุณนั้นมีอารมณ์ที่สเตเบิลมากกว่าเดิมครับคุณสามารถที่จะเข้าใจอารมณ์แล้วก็สามารถบริหารจัดการอารมณ์ได้ดีมากขึ้นครับรับรองว่าเล่มนี้มีประโยชน์มากนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ